Y2K ของจริงต้องมีสีชมพูและกระโปรงยีนส์กางเกงกระโปรงก็คือกระเปงจัดเต็มมาให้คุณผู้ชมนะคะแบบว่าสายแฟร์ตัวจริงเรื่องปิ้งย่างไม่ใช่สวัสดีวัยรุ่นต้องบอกว่ากระแส Y2K เนี่ยมาแรงมากๆนะคะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูตัวแม่ Y2K ว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาแต่งตัวกันยังไงแล้ว Y2K อ่ะมันคืออะไรจริงๆแล้วมันไม่ใช่ชื่อแฟชั่นนะทุกคนแต่มันเป็นช่วงแบบว่าคศ1999ที่จะเปลี่ยนสู่ปี2000นั่นเองค่ะตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แบบว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามากมายทำให้ผู้คนเนี่ยก็แบบได้รับแบบกระแสนิยมมากมายต่างๆทำให้แต่งตัวแรงขึ้นจะมีทั้งแบบว่าแต่งตัวแบบแนวไซไฟแต่งตัวแนวแบบโมโนแกรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆวันนี้เราก็จะพามาที่CPH Champ นะคะแบรนด์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของแฟชั่นนั่นเองค่ะมีทั้งแฟชั่นผู้ชายแล้วก็แฟชั่นผู้หญิงเลยเฮ้ย Y2K ของจริงต้องมีสีชมพูและกระโปรงยีนที่มีความแบบว่าปักเอยใดแบบนี้นั่นเองแล้วใครกลัวโปก็เป็นแบบนี้เลยกางเกงกระโปรงก็คือกระเปงนี่ชุดนี้ก็น่ารักนะคะสามารถใส่ได้ Everyday Lookอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคอลเลกชันนะคะสำหรับ CPH Champ นั่นเองต่อมาเนี่ยไม่ได้มีแค่แบบ Y2K อย่างเดียวนะทุกคนก็จะมีแบบโมโนแกรมแบบพี่หมายใส่อยู่ตัวนี้เนี่ยพี่หมายก็ใส่คอลเลกชันโมโนแกรมนะคะเนี่ยก็จะเห็นว่าจะพิมพ์ลายแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะบริเวณแบบกางเกงแล้วก็จะมีแบบโลโก้ตรงนี้น่ารักมากๆเลยนะคะทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะวันนี้จัดเต็มมาให้คุณผู้ชมนะคะแบบว่าสายแฟร์ตัวจริงเรื่องปิ้งย่างไม่ใช่เดี๋ยวเรามาที่คอลเลกชันต่อไปที่เขาเรียกว่าอะไรพิเศษมากจริงๆนะคะสำหรับเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้เนี่ยเป็นแบบ Price Month ใช่ไหมทุกคนนอกจากลายโมโนแกรมปกติแล้วเนี่ยเขาก็ยังจะมีแบบว่าเป็นสีรุ้งสีใจเรนโบว์เอ่ยใดแบบนี้นั่นเองค่ะสำหรับ Price Month เดือนนี้นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะทุกคนนี่อันนี้ก็น่ารักนะคะเป็นแบบกางเกงวอร์มน่ารักน่ารักจริงๆใส่กับเสื้อยืดสีขาวหรือว่าเสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงตรงเนี้ยก็คือแบบได้ลุคสบายๆแต่ว่ามีสไตล์สำหรับใครที่แบบว่าเฮ้ยกลัวเพื่อนเขาก็มีทั้งแบบสีขาวสีดำนะคุณผู้ชมนี่ก็จะมีแบบสีดำด้วยแบบนี้แล้วก็สีขาวด้วยแบบนี้นั่นเองใครที่เป็นแบบว่าแฟนกันก็สามารถซื้อไปใส่คู่กันได้นะคุณผู้ชมแต่เราไม่มีใส่คู่พี่ตูนละกันนี่ใส่คู่พี่ตูนไปก่อนช็อตฟิลไปเลยหนึ่งวันนี้เราใส่แบบว่าลายโมโนแกรมมาแล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นแบบไพรส์มันด้วยดีกว่าเพิ่มสีสันให้กับตัวเรานิดนึงเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแฟชั่นมากนี่อันนี้ก็น่ารักนะทุกคนเป็นแบบออกสไตล์พังๆเป็นแบบแพร่อย่างเงี้ยเป็นแบบวงต่างๆคือแชร์เขาจะขึ้นชื่อนะเรื่องแบบความพังความเท่ความมีสไตล์ตอนนี้เราก็แบบว่าเดินดูครบแล้วในส่วนของผู้หญิงแต่ว่าของคุณผู้ชายเนี่ยเราจะรบกวนให้คุณผู้ชมเนี่ยมาแวะชมกันดูเองเพราะว่าเวลารายการของเราไม่พอสำหรับใครที่ติดตามก็อย่าลืมมาแวะชมที่แชร์ทุกสาขานะคะตอนนี้เนี่ยเราต้องขอไปเปลี่ยนชุดก่อนเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้เห็นอีกลุคนึงที่แซ่บเวอร์ของเรานะคะเจอกันค่ะชมเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยดูสดใสขึ้นมาเลยใช่ไหมแต่ก็ยังคงความเท่แล้วก็มีสไตล์อยู่นะคะเพราะว่าที่แชมป์เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องนี้จริงๆนะคะสำหรับใครที่สนใจอยากแต่งตัวตามยี่ใหม่หรือว่าชอบคอลเลกชันไหนนะคะก็สามารถแวะมาได้เลยนะคะที่ CPS Champ ทุกสาขานั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยมีสไตล์แล้วก็ยี่ใหม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะ EP หน้าเนี่ยเราจะพาทุกคนเนี่ยไปแต่งตัวแบบไหนมีสไตล์ยังไงอย่าลืมติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะบ๊ายบายThank you.